ขอหนึ่งเมนูสำหรับปีใหม่ครับกระเทียมไข่ดาวครับผัดกะเพราหมูสับครับปลาแซลมอนครับส้มตำครับอ๋อเอาเหตุผลได้เหรอครับอ่ะทำไมหมูกระเทียมไข่ดาวครับอร่อยครับผมกลมกล่อมคลาสสิกหากินง่ายครับผมครับผมกลมกล่อมอร่อยคลาสสิกหากินไม่ง่ายครับอันนี้ไม่ได้หลอกใครใช่ไหมของผมโอเคโอเคของผมแซลมอนนะครับผมทำกับอะไรก็อร่อยครับผมครับกินของแซ่บปีหน้าจะได้แซ่บกว่าเดิมครับนี่แล้วครับคือเหตุผลของ4เมนูของพวกเรานะครับผมปีใหม่อย่าลืมหาทานกันด้วยนะครับผมครับอะไรอวยพรกันแล้วกันมาอวยพรกันแล้วกันขอให้น้องทั้ง3คนจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานเป๊ะๆปังๆสาธุผู้ใหญ่2ผู้ใหญ่2คุณนั่นแหละผู้ใหญ่2ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็พี่นะครับผมงานเข้ามาเยอะๆปังๆดังๆดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่พี่ๆแล้วก็พี่ๆคิดนะครับผมก็ขอให้มีความสุขตลอดปีแหละความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งมันหาได้ยากมากก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเหมือนกันมีความสุขครับผมก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงนะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทำไมอยู่ด้วยกันไปนานๆต้องมองแต่บาร์อ่ะอยากพี่น้องไม่อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆกับตันเรือกับตันเรือไปไม่ถูกเดี๋ยวผมเอาสมองขึ้นแป๊บนะขอให้สตาฟเดทมีความสุขเหมือนกันนะคะ